มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับเป็นเรื่องของการเดินทางเช่นเดียวกันกลับเข้ามาในเมืองหน่อยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนะครับจากหมอชิดจะไปนวนครอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีปรากฏว่าหญิงสาวรายนี้เธอโพสต์ข้อความแล้วก็มีการออกมาแชร์ผ่านทางเพจดังว่าเชื่อว่าน่าจะถูกหลอกลวงจากผู้ที่ทำเรื่องนี้กันเป็นขบวนการเพราะว่าเธอนั่งแท็กซี่นะครับจากหมอชิดนะครับไปถึงที่นวนครด้วยราคาค่าโดยสาร 1,800 บาทครับที่เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้นะครับได้โพสต์ภาพเป็นสลิปการโอนเงินนี้ครับจำนวนเงิน 1,800 บาทนะครับพร้อมกับข้อความที่ทางเพจเขาโพสต์เอาไว้บอกว่าเป็นค่ารถแท็กซี่จากหมอชิดไปนวนครอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบเรื่องดังกล่าวนี้ด้วยซึ่งจากเหตุการณ์นี้ครับหญิงสาวเจ้าของเรื่องได้ให้ข้อมูลบอกว่าเดินทางมาจากจังหวัดชุมพรกับเพื่อนอีก3คนเมื่อมาถึงที่หมอชิดครับก็เตรียมที่จะหารถแท็กซี่ไปที่นวนครระหว่างนั้นก็มีชายคนนึงเดินเข้ามาหาครับแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปขึ้นแท็กซี่ที่ชายคนดังกล่าวเป็นคนขับนี่แหละซึ่งขณะนั้นก็เข้าใจว่าเอ๊ะเป็นแบบเหมามิเตอร์หรือเปล่าทีนี้เมื่อขนของขึ้นรถเสร็จปรากฏว่ามีผู้ชายอีกคนนึงมาเข้ามาแล้วบอกว่าให้จ่ายเงินให้โอนเงินเข้าบัญชีโดยครั้งแรกเนี่ยเขาแจ้งราคาคุณผู้ชมแจ้งราคาเป็นรายหัวนะเข้ามากัน3คนถูกไหมฮะมาจากชุมพรพร้อมกับเพื่อนอีก3คนทั้งหมดรวมตัวเธอเป็น4คนตอนแรกเนี่ยบอกเป็นรายหัวหัวละ800บาทโอ้โหคุณผู้ชมคูณเข้าไปหญิงสาวรายนี้บอกว่าโอ้ราคาต่อหัวเนี่ยมันแพงเหลือเกินจากหมอชิดไปนวนครนะครับเลยรังสิตไปหน่อยนึงเนี่ย800บาทต่อหัวแพงเกินไปก็ต่อรองครับจนกระทั่งมาเหลือที่ราคารวมทั้งหมดเสร็จสรรพทุกคน 1,800 บาทครับสุดท้ายโอนเงินไปให้โดยหญิงสาวผู้ที่โพสต์เรื่องราวนี้บอกว่าเพราะว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเช้ามากครับที่เธอเดินทางมาถึงที่หมอชิดแล้วก็เกรงว่าหากไม่ยอมเดี๋ยวจะเกิดอันตรายต่อตนเองจึงยอมโอนเงินไปให้ส่วนสาเหตุที่ออกมาเตือนเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่ามองว่าลักษณะแบบนี้เป็นการเรียกราคาค่าโดยสารที่สูงเกินไปจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบโดยภายหลังจากที่เรื่องดังกล่าวนี้ถูกโพสต์ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นครับโดยมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมทำให้คนขับแท็กซี่ดีๆนั้นต้องเสียหายไปด้วยเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องตามกันต่อครับว่าทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาดูแลแล้วก็จัดการกับเรื่องนี้อย่างไร